าพร้านทองบนถนนเยาวราชที่เต็มไปด้วยผู้คนรอรับบัตรคิวเพื่อซื้อทองคำเป็นภาพที่เห็นจนชินตาในช่วงเวลาที่ราคาทองคำอยู่ในช่วงขาลงหลายปีที่ผ่านมานักลงทุนทราบดีว่าการลงทุนในทองคำให้ผลตอบแทนสูงและมีความผันผวนมากบางวันราคาทองคำปรับขึ้นลงถึง10ครั้งและให้ผลตอบแทนที่มากกว่า600บาทต่อ1บาททองคำในเวลาเพียงวันเดียวเพราะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ทองมันลงแล้วราคาทองที่มันก็น่าซื้อสำหรับคนเก็งกำไรหลังปีใหม่ถ้าสมมุติเหตุการณ์แบบทางเมืองนอกดีขึ้นนะเกิดราคาทองมันแบบขึ้นแบบได้กำไรมากก็มากก็จะมีคนมาเทขายหน่อยๆทองจะไม่ต่ำจาก 3,000 นะคะ 23,000 จะไม่ต่ำจะต้องสูงขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแต่ก็ไม่สูงถึง 26,000 นะคะพี่ป้าคิดนะคะเพราะป้ามานั่งอยู่เป็นปีแล้วเราฟังจากข่าวจากเมืองนอกว่ามันมีปัญหาเรื่องเงินยูโรมันก็เลยลงก็วันนี้ก็เลยมาซื้อและอีกอย่างนึงทองนี่ไม่น่าจะสูงเกิน 27,000 แล้วก็ราคามันก็ช่วงนี้ถือว่าต่ำพอซื้อได้นะคะนายกสมาคมค้าทองคำได้อธิบายถึงการขึ้นลงของราคาทองโดยมีตัวแปรหลักจากค่าเงินบาทเมื่อเงินบาทแข็งค่าราคาทองคำจะถูกและเงินบาทอ่อนค่าทองคำจะแพงเงินบาทมีส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเงินบาทในตัวแปรตัวหนึ่งเพราะว่าเราทองคำเรานำเข้ามาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นนี่เราต้องซื้อเงินดอลลาร์ไปเปลี่ยนเป็นทองคำมาเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาจะทำให้ทองมาถูกลงถ้าเงินบาทอ่อนค่านี่จะทำให้ทองแพงขึ้นช่วงที่ราคาทองจริงๆราคาอยู่ต่างประเทศอยู่ที่1,600ต้นนะถ้าเงินบาทนี่แข็งค่ามันก็ราคาทองจะถูกกว่านี้เพราะช่วงนี้เงินบาทเราอ่อนค่าลงไปนะครับถ้าเทียบแล้วบาทนึงเทียบกับช่วงที่เงินบาทแข็งนี่นะครับผิดกันไปมา800กว่าบาทนะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1เหรียญ US ดอลลาร์เปลี่ยนเป็น10สตางค์นี่จะทำให้ราคาทองเปลี่ยนไปประมาณ85บาทในปี2554ราคาทองคำสวนทางกับตลาดหุ้นเพราะนักลงทุนจะเคลื่อนย้ายเงินไปยังที่ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐมีปัจจัยความกังวลหรือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดีเงินก้อนใหญ่จะเคลื่อนย้ายไปยังทองคำทันทีส่งผลให้ราคาทองคำในตลาดโลกผันผวนรุนแรงตั้งแต่กลางปี2554แนวโน้มราคาทองคำอยู่ในช่วงขาขึ้นจากปัจจัยความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจยุโรปวันที่11สิงหาคม2554ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดที่ 1,809 เหรียญต่อออนซ์และเพียง1สัปดาห์ก็ทำสถิติสูงสุดอีกครั้งในวันที่18สิงหาคมที่ 1,816 เหรียญต่อออนซ์หลังจากนั้นราคาทองคำก็ปรับขึ้นรายวันทำสถิติสูงสุดอีกครั้งในวันที่22สิงหาคม2554ที่ 1,900 เหรียญต่อออนซ์ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงต่ำสุดในรอบ11เดือนแน่นอนว่าราคาทองคำในประเทศไทยทำสถิติสูงสุดในวันนั้นเช่นเดียวกันโดยทองรูปพรรณขึ้นไปแตะถึง 27,200 บาทส่วนทองแท่งรับซื้อบาทละ 26,800 บาทขายออกบาทละ 26,900 บาทปัจจัยที่ดันให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นในขณะนั้นคือความวิตกกังวลวิกฤตหนี้สาธารณะในสหรัฐและยุโรปนักลงทุนแห่ซื้อทองคำแท่งเก็บไว้เพราะไม่มั่นใจในสถานการณ์และยังคาดหมายว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจประกาศมาตรการอัดงบเข้าสู่ระบบรอบใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหากสหรัฐพิมพ์ธนบัตรมากขึ้นกระตุ้นให้เกิดสภาพคล่องในตลาดเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะยิ่งอ่อนค่าดันให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปอีกแต่ในช่วงปลายปีราคาทองคำกลับร่วงลงอยู่ที่ประมาณบาทละ 23,500 บาทอาจเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนที่ต้องการซื้อทองคำเก็บไว้เก็งกำไรในปี2555นายแพทย์กฤชรัตน์ ธีรัญยสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS โกแม่ทองสุขเปิดเผยว่าแนวโน้มราคาทองคำในปีหน้ายังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นมีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดเดิมที่ 1,920 เหรียญหรืออาจจะถึง 2,000 เหรียญต่อออนซ์เพราะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากปัญหาหนี้ในยุโรปและปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความผันผวนเทียบเท่ากับปีนี้นักลงทุนอาจต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนจากเดิมซื้อมาขายไปในช่วงที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น
เปลี่ยนเป็นถือครองทองคำยาวขึ้นเป็น2เดือนหรืออาจยาวกว่านั้นที่สำคัญต้องเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนและสามารถบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนได้อีกด้วย